มีนาคมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แพ้เป็นพระชนะเป็นมาชถ่ายคนเดียวมันก็จะก่อยๆนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้จะช่วยผมตบมือแล้วก็ส่งเสียงกรีดกรานนะครับถอยรอบโอ้ยเบาๆหน่อยใส่กับหูเทปนี้นะครับแพ้เป็นพระชนะเป็นมาชของเรานะครับตอนนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึง EP ที่8แล้วที่ผ่านมาตลอดแพ้ EP เนี่ยก็มีการแข่งขันกับศิลปินนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับทั้งจะเป็นกีฬาต่างๆที่เขาถนัดหรือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่เขาซ่อนเร้นเอาไว้ผมก็ไปท้าแข่งมาเรียบร้อยก็มีทั้งชนะแพ้ปะปนกันไปนะครับแต่ว่าอยากจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของรายการนี้ให้ทุกคนฟังก่อนนะครับถ้าใครติดตามช่องมีนาคมมาตลอดเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบการแข่งขันมากเวลาผมไปแข่งอะไรในเกมของช่องเราเองช่องอื่นหรือรายการเกมโชว์เนี่ยผมก็จะเป็นคนที่จริงจังกับการแข่งขันแล้วก็ไม่ยอมแพ้พี่ปิ่นนะครับที่ทำช่องกับผมเนี่ยก็เลยออกไอเดียว่าอยากทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตันหาของผมเลยที่ชอบแข่งขันกับคนอื่นก็คือให้มาร์ทมึงเนี่ยแหละมึงก็ไปแข่งกับคนอื่นไปเรื่อยไปเท้าแข่งไปเรื่อยในสิ่งที่พวกเขาถนัดตอนผมฟังนั่นแรกคือผูกปลาแล้วก็ชอบมากตัดสินใจทำเลยจนเกิดมาเป็นรายการนี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นรายการที่ผมเนี่ยก็ไปแข่งขันกับคนไปเรื่อยๆนั่นแหละซึ่งตอนนี้มันผ่านมา8 EP แล้วเดี๋ยวเราจะมาดำลึกความหลังกันหน่อยดีกว่าว่าผมแข่งอะไรกับใครไปบ้างบางทีผมก็ลืมๆแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าถ้าหลุมนี้มีโอกาสโฮเลยแต่ต้องตีให้หลุมนี้ใช่มองไปที่หลุมนั้นดีกว่าโอเคอ๋อรู้แล้วงั้นทริปนี้เซฟสุดโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังจำความรู้สึกได้วันนั้นโคอินวันครั้งแรกในชีวิตเอาแล้วเอาแล้วไอ้มาร์ทโอเคเดี๋ยวนะถ้าเกิดโอ้โหถ้าเกิดมาร์ทชูลงนี่พี่โคตรกดดันเลยนะใช่ครับพี่ต้องวิดพื้นอะเสด็จพ่อเคอรี่เสด็จพ่อจอแดนมามันต้องไม่คิดอะไรมากเว้ยเหมือนตอนซ้อมตอนนั้นเนี่ยก็คือ3แต้มแบบมันเป็นลูกที่ยากนะแล้วมันแบบจำเป็นต้องเข้าในช็อตนั้นนะผมก็คิดในใจจริงๆว่าแบบขอให้มันเข้าเถอะแล้วมันก็เข้าจริงๆเหมือนตอนโฮอินวันแบบเฮ้ยมันเต็มไปได้ยังไงคือมันชอบมาเกิดขึ้นในรายการเนี้ยซึ่งปกติเนี่ยเป็นคนเล่นกีฬาอะไรคือฟุกๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้แต่มันชอบมาเกิดขึ้นในรายการแต่ไม่นับตอนที่รถแหกโค้งก็เหยียบเบรกไม่หยุดนะหมุนเลยเราต้องกดดันนางแต่ว่านางดูแบบชิวๆอ่ะนางดูแบบฉันไม่หมุนฉันชนะอย่างเงี้ยฉันไม่หมุนฉันชนะคือพลาดจริงกดดันตัวเองเกินมันก็เศร้าอ่ะนะมาดูต่อไปอะไรเนี่ยแขกเก่งเกินไปใครจะสู้ไหวมองไม่ทันว่ะนะทำไมนี่พี่อเล็กนี่โอ้โหไม่ไหวหน้าเลยไม่ไหวหน้าเลยไกลไกลแป้นไกลแป้นตอนพี่อเล็กเนี่ยคือได้ข่าวมาอยู่แล้วว่าเขาว่าเล่นบาสเก่งเป็นอันดับที่เก่งเลย
พอไปเจอก็จริงๆด้วยความที่บาสอะมันไกลตัวแล้วด้วยก็ยิ่งแบบไม่เข้าใจกันเป็นใหญ่แบบเฮ้ยการเลี้ยงลูกเพื่อจะหลบอีกฝ่ายมันต้องทำยังไงเอามือซ้ายมือขวาอะไรเงี้ยก็คือจอห์นเจอพี่อะไรก็คืองงไปเลยยอมพี่แกเก่งจริงๆแต่ว่าล่าสุดบอกเลยอัปเดตนิดนึงไปเจอเขาในสนามบอลเหมือนเขาเล่นบาสแล้วเขาเจ็บก็เลยยังต้องพักการเล่นบาสไปก่อนแล้วมาเล่นบอลเราก็เลยแบบง้างไปเลยกะจะสอนบอลในสนามซะหน่อยซึ่งก็สอนเขาไปประมาณนึงนะก็ต้องบอกไว้เขาก็หอบแพ็กแคทอยู่ฮะฮะฮะลิชี่ลิชี่ให้มันชิวไปไหมวะคือเราติแบดคือเป็นกีฬาที่เราเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยเท่าฟุตบอลนะแต่ว่าก็เล่นบ่อยก็เลยชินกับมันแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจประมาณหนึ่งผมปรากฏคือมันตรงข้ามากคือดิชี่แบบรับทุกอย่างง่ายไปหมดออกแรงน้อยไปหมดแต่เรานี่คือแบบวิ่งรอบสนามคืออีพีนั้นคือบูบยอมอันนั้นไม่ไหวอันนี้ยอมรับว่าน้องเก่งจริงเฮ้ยทำไมคุณเร็วจังวะอันเนี้ยเมื่อกี้นั่งอยู่เลยคือยังคล่องใจอยู่เลยว่ากูแพ้เพราะอะไรวะหูก็ได้ยินพร้อมกันพิกตูก็ได้ยินพร้อมกันแต่เราถึงช้ากว่าเขาอะแล้วเนี่ยนั่งดูเทปนะก็ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าทำไมกูถึงเขี่ยบอลไม่ทันเขาที่กูเตะบอลบ่อยมากอันนี้งงโอ้ยกี้อันนี้ไม่ไหวจริงเดี๋ยวคือรู้ว่าเขาชอบขับรถมาก่อนไปเจอใช่ไหมแต่ว่าก็รู้ว่าเขาขับโกคาร์ทประมาณนึงแต่แบบเฮ้ยพอลงสนามจริงคือเรียกว่าเป็นเซียนดีกว่าถ้าปั้นดีๆมีโอกาสเทิร์นโปรด้านโกคาร์ทได้นะหรือไม่ก็ไปแข่งกับมาริโอโกคาร์ทก็คือไหวอ่ะคือขับไวมากแล้วแบบเข้าโค้งคือเนียนสุดๆแบบไม่เหยียบเบรกเลยอะไรเงี้ยคือเราขับรถไปเราไม่เคยขับโกคาร์ทแล้วแบบพอเจอเข้าโค้งแล้วก็จะเหมือนมีแตะๆนิดนึงอันนั้นก็จำได้ว่าเป็นวันที่พ่ายแพ้รับคาบเศร้าเราทำผู้หญิงคนนึงไปเฟิร์นดราม่าช่วยกันเลือกมาเธอจะโยน8ปีของเราทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีแล้วเธอโอเคเหรอหมายถึงว่ากับสิ่งที่เราทำเราเลือกไปแล้วมันได้อะไรเราไงครอบครัวเราไงแวดวงเราไงจะให้เราปล่อยเธอไปแต่งงานกับคนอื่นที่ทุกคนรู้เรื่องของเราหมดแล้วแบบนั้นเหรอแล้วจะให้เราหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วลูกเราอีกก็ต้องบอกลูกว่าอะไรแล้วการที่เธอรู้แบบนี้เธอรับได้ใช่ป่ะไปเลิกกันนะแล้วส่งเงินให้เด็กไปเราขอแค่นั้นวันนั้นจำความรู้สึกไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนที่เล่นเนี่ยเราอยู่กับตัวละครไปเลยที่แบบเจอเรื่องเหตุการณ์มาแบบในเรื่องมันเหมือนเราทั้งผู้หญิงคนอื่นท้องใช่ไหมแต่ใบเขาก็สู้เพื่อความสัมพันธ์เราอยู่อะไรเงี้ยคือตอนนั้นแม่เป็นตัวละครแล้วแบบมันจดจ่ออยู่กับเรื่องมากแต่ว่าแบบคือเลยจำความรู้สึกไม่ได้มันเป็นความรู้สึกแบบกังวลจะจัดการกับความสัมพันธ์ตรงนั้นยังไงดีแต่ว่าพอมาดูแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากได้ร่วมงานกับใบเฟิร์นอีกสักครั้งนึงเพราะว่าเราก็เคยทำงานกับใบมาแล้วแบบใบมันเก่งจริงๆแล้วก็มีการรับส่งแบบอารมณ์ที่แบบเหมือนช่วยเราเยอะมากในการแบบให้เราอยู่กับเนื้อเรื่องให้เราอยู่กับตัวละครอะไรเงี้ยยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงฟิลที่ได้ทำงานกับใบเฟิร์นก็หวังว่าจะได้ร่วมงานอีกสักครั้งนะจ๊ะเพื่อนรักนะ
ไหนเลยร้องเฮ้ย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 ถูกแน่วะเฮ้ย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 เชี่ยต้องตาไหมต้องขอโทษคนดูทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยทีมบอกให้ติดไวเลสแต่ว่าไม่มีเสื้อจริงๆก็เลยขอเป็นติดตรงนี้แทนตอนนี้ผมเข้าใจพี่แนปสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวไปเข้าสู่การขันเลยดีกว่าชี้อะไรอ่ะชี้กล้องอ่ะชี้ทำไมเฮ้ยขันทุกอย่างมันรายการมีโปรดักชันด้วยที่จริงหนูเชียงใหม่ก็ไม่ได้อยู่บนดอยขนาดนั้นเป็นคนขี้เมารถแต่ว่าทำไมคือเราชอบกินเหล้าไปด้วยหรอแต่ว่าเหมือนตอนเด็กเมาแบบไกลๆหน่อยทิ้งไปเลยเหรอจริงจังเพราะจริงๆพี่โน่เนี่ยไม่ได้เป็นคนออกรายการทอล์กบ่อยนะครับรายการเราเส้นใหญ่มากเป็นล็อกคิวข้ามเดือนมาแล้วก็แบบไม่ลงทุนด้วยไม่ให้ค่าจ้งค่าจ้างไม่อยากไปพูดเลยพี่ผมกำลังจะพูดเลยเคลมว่าผมให้ค่าตัวสูงมากเอาเหรอคือพี่โน่วันนี้รับซับเป็นเต็มรับค่าตัววันนี้ก็ขอบคุณมาอีกครั้งนึงครับคือแขกที่มาออดเนี่ยมันก็จะมีคนที่เข้าขากับเราไม่เข้าขากับเรานะใบเฟิร์นก็เป็นแนวกดดิชี่ก็ทิ้งมุกไปเลยแต่ส่วนเฟยเนี่ยรู้สึกว่าเรามาคณะเดียวกันมาร์ทเฟยเชิญหัวล้อเหนือก็เชิญยิ้มนิดนึงเออคือผมเป็นคนใช้คำว่า extrovert ได้ป่ะคือเป็นคนเป็น extrovert คือชอบเจอคนใหม่ๆชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบบางทีเราเห็นว่าอ่ะน่ารักน่ารักหน่อยไม่ได้อยากจีบนะคือแค่แบบอยากคุยด้วยอ่ะอยากนั่งคุยด้วยอ่ะเธอกินอะไรนิสัยอะไรยังไงถามเธอคำเดียวเธอกลับยังไงถ้าบอกเขามาแท็กซี่แท็กซี่อันตรายพี่ปลอดภัยกว่าเยอะแล้วมึงจำที่กูเอาวิตามินในหม้อของไอ้จอนได้ปะแล้วออกมาเป็นฝรั่งเป็นอะไรมึงยังโกรธอ่ะคือไม่เคยเกิดโกรธใบเฟิร์นอะไรเท่านั้นแล้วมึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรโกรธที่สุดในโลกถ้าเฟิร์นอ่ะเอาวิตามินในหลอดมันออกมาแล้วเอามาเฟืองกับฝรั่งใส่เข้าไปเพราะว่ามันอ่ะมีวิตามินซีเหมือนกันแต่รู้สึกผิดนะว่าตอนนั้นนะเฮ้ยเราอารมณ์อาจจะเหนื่อยกันโกรธมากโกรธมึงตะคอกกูเลยเว้ยวันนั้นอ่ะโตแล้วทำไมถึงทำตัวแบบไม่มีมารยาทน่าจะคิดได้นะว่าอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นโกรธเคยมีคนทักพี่ไหมว่าแบบหน้าเหมือนผมเคยพี่เคยกินข้าวร้านนึงแถวสีลมตอนนั้นฮอร์โมนดังมากก็มีผู้หญิงมาขอถ่ายรูปไอ้ตอนนั้นเหมือนยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากเท่าทุกวันนี้มาตัวจริงตัวใหญ่เหมือนกันนะโดนคุมแล้วฮอร์โมนแล้วพี่บอกว่าไงไม่ใช่มาครับใช่สิใช่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 มีเคยมีคนทักดิชี่ป่ะว่าเป็นคนสันหลังยาวไม่มีใครว่าสันหลังยาวแต่ว่าหนูแบบเป็นคนตัวยาวเฉยๆเออนั่นแหละมันก็คือกระดูกสันหลังไงดิชี่คือพี่รู้สึกว่าดิชี่อ่ะหนูตั้งแต่เรื่องแรกแล้วค่ะหนูเล่นกับพี่ณเดชน์ใช่มั้ยคะแล้วก็นั่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่เป็นแบบเก้าอี้มาแบบนี้อ่ะระดับเดียวกันแล้วแบบหนูอ่ะต้องเอาหัวซบพี่เขาใช่มั้ยคะแล้วหัวหนูมันสูงอ่ะพี่เขาเป็นยังไงคะตัวแบบนั่งเท่าพี่แล้วหนูก็คอหักเขาก็เลยเอาเบาะมาให้พี่ณเดชน์นั่ง1อันแล้วก็ไม่พอแล้วก็ต้องนั่งขึ้นอีกนะไม่สูงอย่างเงี้ยเหรอไม่งั้นหนูจะแบบอย่างเงี้ยกูรอดแล้วคือเวลาเข้าซีนกับดิชี่อ่ะเนี้ยเนี่ยเป็นเห็นมั้ยดูดินี่คือนั่งสุดๆนี่คือปัญหาจริงพี่โตโน่เขาเป็นมั้ยพี่โตโน่ใช่พี่โตโน่ตัวยาวเหมือนกันค่ะแต่พี่โตโน่แบบถ้ายืนนะคะมีปัญหานิดหน่อยตัวเท่ากันแล้วมันจะมีที่พี่เขาต้องอุ้มหนูถ้าหนูก็เลยรู้สึกผิดนิดหน่อยว่าแบบจริงๆเราตัวเท่ากันหนูก็ควรอุ้มพี่เขาได้หนูก็ควรอุ้มพี่เขาได้ตอนนั้นไม่รู้หมายถึงมาเล่นเกมไม่รู้ก็เลยใช้ชื่อหมูโตโน่เหมือนกันอ๋อพอคนมันมาถามอ่ะว่าเราชื่ออะไรแต่เราไม่อยากให้รู้ว่าเราชื่อโตโน่เพราะว่าในเกมเกียร์นั่นแหละเออก็อาจจะมีบ้างที่แบบนายดาบนายแบบขายของอะไรวะมันดูยาวอ่อนอ่ะของผมเทพอ่ะเข้าใจป่ะพอมีงานเยอะปุ๊บเราซื้อเติมเงินอ่ะเติมเงินบีนายเทพอ่ะเราก็รู้สึกยืดนะพอเขาถามเราว่าเราชื่ออะไรเราเคยบอกว่าเราชื่อโตโน่แล้วมันตอบกลับมาว่าโอ้ยถ้ามึงโตโน่กูก็น่าเดทหรอวะผมก็เลยมีความรู้สึกอ้าวกูคงไม่ได้โกหกมึงกูก็พูดจริงมึงก็ไม่เชื่อกูผมเลยเปลี่ยนครับเป็นกูชื่อต้นโอครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยในวงการเกมเขาก็เลยจะเรียกผมว่าต้นต้นนายไปไหนดูแล้วคิดถึงอันเนี่ยเหมือนว่ารู้สึกว่าเราก็เป็นคนคุยกับคนไปเรื่อยได้เหมือนกันเนาะแบบคุยแต่ละคนมันก็ได้แต่ละฟิลแต่ว่าดูแล้วคิดถึงแต่ละคนเลยอ่ะอยากเจออีกแบบวันนั้นตอนถ่ายมันก็สนุกดีนะนั่งได้นั่งคุยกับเพื่อนๆในวงการพี่ๆน้องๆในวงการไปเรื่อยแล้วก็ได้คุยไปเรื่อยจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออพูดอะไรวะเนี่ยเรากำลังคุยไปเรื่อยอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปดูสรุปผลดีกว่า
แพ้เป็นภาชนะเป็นม้าไอ้ยาแพ้เป็นภาชนะเป็นลิชชี่ค่ะแพ้เป็นภาลิชชี่ม้านี่แพ้พี่นุ่มแพ้เป็นพระชนะเป็นมากี้เฮ้ยแพ้มากี้แพ้เป็นพระชนะเป็นม้าอันน่ะแพ้เป็นพระชนะเป็นใบเฟิร์นสามค่ะไอ้มาเองแพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นม้าแพ้เป็นพระชนะเป็นเฟยเอ้ยไม่ขี้เหร่เนี่ยผลงานสถิติที่ผ่านมาทุกคนคือผมชนะ4แพ้4ไม่ขี้เหร่เลยเพราะว่าเราแข่งในสิ่งที่เขาถนัดนะแล้วแบบเราชนะมา4ครั้งได้ก็ถือว่าภูมิใจนะแล้วขอบอกไว้เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยแผ่นที่วางไว้เนี่ยเราจะมีเจอในสิ่งที่มันยากขึ้นท้าทายผมขึ้นเข้าไปอีกถ้าใครยังไม่ดู EP ไหนระหว่าง8 EP ที่ผ่านมาก็ตามไปย้อนดูได้การันตีความมันสนุกทุก EP แล้วก็แต่ละ EP ก็จะมีนั่งทอล์กกับเขาไปเรื่อยๆได้แหละยังไงก็ไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับแพ้เป็นภาชนะเป็นมาร์ชทั้ง8 EP นะครับและขอบอกไปเลยว่า EP หลังจากนี้จะมันขึ้นแข่งขันเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการนี้มาเป็นรายการที่ผมเหนื่อยแต่ว่ามันมากไว้เจอกันใหม่นะครับ EP หน้านะจ๊ะ